ต้อนรับสู่รายการเปิดโกงวิก3วาไรตี้วันนี้เราจะขอแนะนำละครดีปี2555เรื่องบ่วงจากค่ายบอดแคสต์ไทยเทเลวิชั่นโดยผู้จัดคนเก่งคุณน่องอรุณโอชาพานุพันธ์และกำกับการแสดงโดยใหม่ภควัตบ่วงเป็นบทประพันธ์ของจุลดาภักดีภูมินทร์ครั้งนี้นำกลับมาสร้างเป็นละครครั้งใหม่โดยถ่ายทอดเหตุการณ์2ยุค2สมัยทั้งอดีตและปัจจุบันกำเนิดของชีวิตอาจบรรจบกับจุดสุดท้ายของอวสานเป็นวัฏฏะที่เหล่ามนุษย์ต้องเวียนว่ายและเป็นบ่วงคล้องผูกพันกับกิเลสตัณหาไม่ว่าบ่วงบุญหรือบ่วงกรรมต่างก็คล้องชีวิตให้ต้องวนเวียนเกิดขึ้นและจบลงหน่วงให้ต้องทุกข์ทนในวังวนแห่งโลกและชีวิตอย่างไม่รู้จบสิ้นบ่วงนำโดยพัชตะนามปานรับบทคุณพระภักดีบทมานและสามนศิริต้าเจนเซนรับบทชื่นกลิ่นและรำพาส่วนบทแพงผีร้ายจองพยาบาทรับบทโดยนุ่นศิรพันธ์นอกจากเนื้อหาที่เข้มข้นชวนติดตามอย่างน่าสะพรึงกลัวแล้วการทำยุคสมัยให้สมจริงด้วยรายละเอียดเสื้อผ้าหน้าผมฉากการถ่ายทำทุกขั้นตอนต้องพิถีพิถันกันสุดกำลังเพื่อให้บ่วง2555เป็นละครคุณภาพอีกเรื่องที่คุณผู้ชมต้องจับตามองและรอชมอย่างใจจดใจจ่อเลยล่ะครับครับคุณหลวงครับดูจากการแต่งตัวแล้วนะครับก็จะมีพาร์ทอดีตแล้วก็ปัจจุบันครับในเรื่องก็จะเป็นคนที่ว่ากลุ้มกิ่มเจ้าชู้นะครับก็ในบ้านนี้ก็เรียกว่าโอ้ยไม่เหลือครับแล้วก็จะแบบจริงๆเป็นคนรักครอบครัวนะครับแต่ว่าจะเผลอใจไปกับพวกกิเลสตัณหาอะไรอย่างนี้ก็จะทำให้เสียคนในตรงนี้ครับผมของนิต้านะคะในอดีตก็จะเล่นเป็นผู้หญิงที่แบบเรียบร้อยรักนวลสงวนตัวนะคะเป็นผู้หญิงที่ทำอาหารเก่งแล้วก็พอคุณหลวงมาเจอครั้งแรกก็ปิ๊งค่ะก็ปิ๊งเพราะว่าทำอาหารแกงเขียวหวานอร่อยมากก็อยู่บ้านเขาราคาแต่ว่าเขาก็หลงคารมเรานี่เราเหมือนแต่ค่ะก็จริงๆเป็นเหมือนสุดท้ายเขามีพาร์ทปัจจุบันกันเราก็ไปอยู่ด้วยแต่เป็นผีนะตามไปด้วยค่ะก็สุดท้ายเหมือนเราคือผูกบ่วงของเราไปเองไม่ยอมไปไหนเพราะว่าผูกมัดเอาไว้อะค่ะนอกจากนักแสดงทั้ง3ท่านแล้วบ่วงยังมีนักแสดงสมทบมากมายรวมทั้งโป๊บธนวัฒน์ชมัยพรจตุรพุทธและการประชันฝีมือของนักแสดงคับคั่งขณะนี้กำลังถ่ายทำกันอย่างพิถีพิถันเพื่อให้แรงอาฆาตแรงแค้นแรงริษยาและแรงรักส่งพลังออกมาในหลากหลายอารมณ์ให้ผู้ชมได้ค้นพบว่าความอาฆาตแค้นก็เป็นบ่วงความรักความห่วงใยก็เป็นบ่วงก่อนจะได้ชมละครปีหน้าเปิดกองวิก3วาไรตี้ขอนำตัวอย่างของบ่วงมาให้ชมกันก่อนใครในตอนนี้ครับติดตามนะครับบ่วงเป็นละครเรียกว่าเป็นละครดังในอดีตนะครับก็มาดูในยุคปัจจุบันนะครับแต่ละคนก็จะมีพาร์ทอดีตแล้วก็ปัจจุบันแตกต่างกันออกไปใน2เวอร์ชันเดี๋ยวมาดูกันว่าในแต่ละคนเนี่ยในแต่ละภาคจะเป็นยังไงกันบ้างนี่นะคะเรื่องบ่วงก็เกี่ยวกับบ่วงรักแล้วก็บ่วงแค้นนะคะก็จะได้เห็นทั้ง2บ่วงเลยแล้วก็การผูกบ่วงเนี่ยมันก็เป็นทุกข์นะคะแล้วตอนสุดท้ายก็คือจะคลายปมจะคลายบ่วงอันนี้ยังไงก็ต้องติดตามดูค่ะตัวละครทุกตัวสนุกมาก
คุณโรมก็หล่อมากนะคะเรื่องนี้นะคะสำหรับนุ่นนะคะเรื่องนี้พลิกคาแรคเตอร์มาเล่นเซ็กซี่ที่สุดเลยค่ะซูซ่าซูซ่าครับนุ่นครับต้องบิวตั้งแต่จากบ้านเลยค่ะจะให้มันรู้สึกซูซ่าได้นะคะก็ถือว่าเป็นการพลิกคาแรคเตอร์อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็อยากให้ติดตามละกันเมื่อก่อนเคยดูบ่วงแล้วก็กลัวมากเชื่อว่าเด็กหลายๆคนที่เคยดูต้องแบบปิดตาก็นี้กลับมาทำใหม่นะคะก็รับรองว่าสนุกและเข้มข้นไม่แพ้ของเก่าค่ะชีวิตของพี่จะเป็นหรือตายพี่ก็จะรักแม่ชื่อตลอดไปคุณหลวงของอีแพ้ไอ้ของอีแพ้คนเดียวคนเดียวคนเดียวลมหายใจที่มีไว้เพื่อคุณหลวงมันไม่ผิดหรอกแต่ลมหายใจที่มีไว้แย่งชิงอันนั้นต่างหากที่ผิดคนหมดสภาพกุศลอ่ะใครจะคนมาใช้หมดวันๆเอาแต่แต่งเนื้อแต่งตัวมือสวยเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนไอ้พวกช็อกโกแลตชั้นต่ำต่ำต่ำอย่างกูนี่แหละจะแย่งผัวลูกมึงหาตัวจงประทา